สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นนึงซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ